ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านอกจากจะสวยแล้วยังเก่งมากความสามารถจนกลายมาเป็นเศรษฐีระดับพันล้านกันเลยทีเดียวสำหรับแอนจักรพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือว่า JKN แน่นอนเลยว่าทั้งสวยทั้งรวยขนาดนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ใช่ไหมล่ะครับไม่ผิดอะไรเพราะว่าล่าสุดก็เลยทำเอาขาเผือกผู้พึ่งตาลุกเบากันอีกทั้งหลังจากที่เห็นภาพของสาวแอนจักรพงศ์ข้ามเพศพันล้านของเมืองไทยกับฝรั่งหน้าหนุ่มหล่อที่แอดอินแนชิดดูสนิทสนมกันมากๆพร้อมกับยังติดแฮชแท็กผู้หญิงต้องมีสิทธิ์เลือกและก็แฮชแท็กแม่ก็คือแม่ซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาเหล่าบรรดาแม่เมาส์และก็ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าข้ามเพศพันล้านคนนี้หรือจะรักสุดสะดุ้งเรื่องราเฮียเบนจามินเปล่าหรือเปล่านะเพราะว่าพักหลังๆมานี้ไม่ค่อยได้ฟังฝรั่งหนุ่มกล้ามโชว์หวานหวานออกสื่อเหมือนเคยแต่อย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองจะดีกว่าแต่ใดๆหนุ่มฝรั่งคนใหม่ตัวหล่อล่ำแซ่บเวอร์